ครับผมอาจารย์อัสดาพลอยโสพลครับวันนี้ครับจะมาพูดในหน่วยที่15ครับเรื่องการกลั่นแกล้งทางสังคมครับในรายวิชาทักษะชีวิตเพื่อลดความรุนแรงครับสำหรับรายวิชานี้ครับจะพูดถึงในเนื้อหาของการแกล้งกันผ่านสังคมออนไลน์ครับโดยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานั้นอาจารย์ขออนุญาตเข้าสู่คำถามชวนคิดครับเพื่อทบทวนประสบการณ์เดิมของเราครับว่าเรามีเคยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื้อหาตรงนี้อะไรมาบ้างนะครับโดยคำถามก็มีอยู่ว่าถ้านักเรียนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกละเลยทอดทิ้งนะฮะหรือนะครับที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะครับหรือส่งผลต่อจิตใจเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรครับนะฮะให้นักเรียนนะครับตอบครับโดยการเขียนก็ได้นะครับหรือจะบอกเล่านะครับกันมานะครับโดยใช้เวลา3นาทีในการตอบเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อเราได้แสดงความคิดเห็นหรือได้เขียนนะครับประสบการณ์ของเราไปก็เหมือนเราได้ทบทวนนะครับว่าเนื้อหานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้กันว่ามีอะไรบ้างครับ1 นะครับผู้เรียนนะครับจะสามารถอธิบายความหมายของการกลั่นแกล้งกันทางสังคมได้ครับ2ครับจะสามารถปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์การกลั่นสังคมได้นะครับและ3ครับตระหนักถึงการกลั่นแกล้งทางสังคมที่จะนำไปสู่ความรุนแรงครับในต่อมาครับอาจารย์อยากจะชวนพวกเราครับในการที่จะวางแผนการปฏิบัติตนครับว่าจะประสบความสำเร็จที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่อาจารย์ได้อธิบายไว้3ข้อเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างไรนะครับโดยให้นักเรียนครับได้ลองซิว่าเราจะวางแผนการเรียนของเราในสั้นๆครับในหน่วยการเรียนรู้นี้ครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ไปถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ครับว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราจะตั้งใจเรียนอย่างไรนะครับพฤติกรรมอะไรที่เราไม่อยากทำไม่อยากให้เกิดหรือทำแล้วจะทำให้การเรียนรู้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราก็ไม่ทำนะครับอาจารย์จะให้เวลา3นาทีในการที่พวกเราได้เขียนแผนปฏิบัติตนกันครับ
เยี่ยมมากเลยครับนักเรียนทุกท่านคงได้เขียนแผนการปฏิบัติตนแล้วว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะให้เรียนประสบความสำเร็จครับตอนนี้เหมือนตอนนี้เรามีเส้นทางนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนกันแล้วนะครับในส่วนต่อมาครับเราจะมาดูเนื้อหาว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางสังคมกันนะครับการกลั่นแกล้งทางสังคมครับก็คือการคุกคามในเชิงสัมพันธภาพครับนะฮะเชิงสัมพันธภาพก็คือนะครับต้องมีระหว่างบุคคล2บุคคลขึ้นไปครับนะฮะการกลั่นแกล้งทางอารมณ์นะฮะหรือให้รู้สึกทางอารมณ์มีความรู้สึกนะครับทางด้านจิตใจนะฮะผู้รังแกมักจะแบ่งนะครับแยกผู้อื่นออกจากกลุ่มนะครับหรือมีการไม่ให้เข้ากลุ่มการต่อต้านการรีเจ็คกันออกมานะครับการกระจายข่าวลือนะฮะให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียหายนะครับเพื่อควบคุมสถานการณ์และทำลายความมั่นใจของบุคคลหนึ่งครับการปล่อยข่าวลือให้เสียหายครับกีดกันผู้อื่นไม่ให้ผู้อื่นพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมรูปแบบหนึ่งนะครับเราก็จะเจอในแต่เราช่วงวัยเราก็จะเจอแบบนี้อยู่บ่อยครั้งครับแม้กระทั่งสื่อสังคมออนไลน์เราก็จะเจอครับการที่เราบล็อกนะครับไม่ให้เข้ากลุ่มหรือการฉีกกลุ่มนะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของการกลั่นแกล้งกันทางสังคมครับการป้องกันการกลั่นแกล้งทางสังคมครับจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างพวกเรามาดูกันเลยครับการแก้ไขปัญหานะครับและคิดหาทางเลือกเป็นทักษะที่สำคัญครับในการที่จะรับรู้สาเหตุของปัญหาวิธีการผ่อนคลายปัญหาการหาทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเกิดพฤติกรรมการเบี่ยงเบนไปในทางที่ถูกต้องนะครับและเหมาะสมและไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญครับที่เราจะแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการที่เราจะถูกนะครับกีดกันทางสังคมครับว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะเผชิญหน้าเขาอย่างไรเราจะจัดการนั้นอย่างไรครับในส่วนต่อมาครับการวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเองครับวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นได้ครับสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาใช้ข้อมูลที่มีนะครับก็เป็นส่วนสำคัญครับเมื่อเราเจอปัญหาเกิดขึ้นหรือเจอการถูกกีดกันทางสังคมครับเราจะวิเคราะห์นะครับแก้ไขเราจะใช้ข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยในการที่จะเผชิญปัญหานั้นอย่างไรนะครับที่สำคัญคือต้องสันติวิธีครับในการที่เราจะแก้ไขปัญหาครับจากนั้นนะครับเราต้องฝึกนะครับการแก้ไขปัญหาอย่างอิสระนะครับคิดหลายวิธีนะครับขอคำแนะนำที่ถูกต้องจากครูผู้ปกครองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อนะครับให้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายจากมุมมองที่แตกต่างกันไปตรงนี้เป็นส่วนสำคัญครับถ้าเราฝึกตรงนี้บ่อยๆจะทำให้เราเมื่อเราเจอปัญหาการกีดกันทางสังคมเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เหมาะสมอย่างสันติวิธีนะครับถ้าเมื่อเราเจอนะฮะการกีดกันทางสังคมเราควรทำอย่างไรนะครับหนึ่งเลยครับเราต้องตั้งสตินะครับให้รู้ว่าตนเองกำลังถูกรังแกหรือถูกกีดกันทางสังคมนะครับตั้งสตินะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะเราจะโต้ตอบเขาอย่างไรเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไรอันนี้สำคัญครับถ้าเราไม่ตั้งสติบางทีเราอาจจะทำพฤติกรรมบางอย่างที่ยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดการกีดกันทางสังคมเพิ่มขึ้นครับเมื่อเราถูกต้องการกีดกันทางสังคมครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำคือเราไม่ต้องตอบสนองครับหรือเดินจากไปหรือสงบนะครับเพื่อสยบนะครับยิ่งเราไปกระตุ้นก็เหมือนยิ่งการเติมเชื้อไฟทำให้พฤติกรรมการกลั่นแกล้งเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อมาครับอย่าให้ผู้รังแกเนี่ยรู้สึกว่าสนุกจากการตอบสนองของเราถ้าเรายิ่งร้องไห้เรายิ่งตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้รังแกต้องการก็เหมือนเราไปเร้ายิ่งเร้าเขานะครับยิ่งทำให้เขาสนุกเขาก็จะยิ่งแกล้งเราครับต่อมาครับอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่มีเพื่อนเข้าใจอยู่ข้างๆนะครับตรงนี้สำคัญนะครับในหน่วยแรกๆที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าเพื่อนนะครับเป็นส่วนสำคัญถ้าเรามีเพื่อนที่เราสนิทนะครับหรือเพื่อนที่รู้ใจเรานะครับเวลาเราเจอเหตุการณ์การกลั่นแกล้งตรงนี้ถ้าเราเข้าหาเพื่อนที่เข้าใจเรานะครับแล้วก็รู้วิธีการช่วยเหลือเราตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ครับในส่วนต่อมาครับไม่เลือกใช้กำลังครับหรือความรุนแรงเพราะเป็นสิ่งที่ผู้รังแกเนี่ยต้องการนะครับผู้รังแกเขายั่วยุต่างๆเนี่ยคือต้องการให้เราตอบสนองนะครับและเราก็จะไปเป็นสิ่งเราให้ผู้รังแกนะครับตอบสนองมาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องไม่ใช้กำลังหรือใช้ความรุนแรงนะคะในการตอบสนองใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาครับหากการรังแกรุนแรงนะครับ
แจ้งผู้ใหญ่นะฮะที่เข้าใจนะครับแล้วรู้วิธีการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญครับเมื่อเราถูกกลั่นแกล้งเราต้องหาผู้ใหญ่นะครับที่รู้สึกว่าเราไว้ใจเข้าใจเรานะครับและรู้วิธีการจัดการตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจนะครับอาจจะเป็นการซ้ำเติมนะครับให้ผู้ถูกกลั่นแกล้งเนี่ยรู้สึกว่าโดนกลั่นแกล้งซ้ำเติมเข้ามานะครับตรงนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งที่ผู้ถูกรังแกจะต้องหาวิธีการนะครับในการหาผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเข้าใจและรับรู้นะครับต่อวิธีการแก้ปัญหานั้นครับสรุปนะครับแผนการปฏิบัติตนครับจากเนื้อหาที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ได้ยาวมากครับแต่ว่าเราลองมาสรุปซิว่าแผนการปฏิบัติตนนะครับที่เราได้วางแผนไว้ในต้นชั่วโมงนี้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนหลายๆท่านอาจจะสามารถทำได้ 100% บอกว่าโอ้โหสามารถปฏิบัติตนตามที่ตัวเองวางไว้ได้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยครับที่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ในการที่จะเรียนรู้สำหรับผู้ที่ยังคิดว่าทำได้ปานกลางนะครับหรือประมาณสัก 80% นะครับก็ถือว่ายังสามารถควบคุมตัวเองได้ดีครับแต่ยังอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมครับเพื่อให้สามารถควบคุมตัวเองได้มากยิ่งขึ้นครับในส่วนของผู้ที่ทำประเมินนะครับตัวเองได้ 60% นะครับก็ไม่เป็นไรครับเรายังสามารถพัฒนาตนเองครับได้ให้ดีขึ้นต่อไปครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกท่านครับสรุปเนื้อหาครับการกลั่นแกล้งกันทางสังคมครับก็เป็นเรื่องของการนะครับการปล่อยข่าวลือนะครับหรือการกีดกันกันทางสังคมไม่ยอมให้เพื่อนเข้ากลุ่มนะครับหรือการบล็อกนะครับหรือการรีเจคเพื่อนออกจากกลุ่มนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความคับข้องใจของผู้ที่ถูกรังแกนะครับรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ได้การยอมรับนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่การถูกเพื่อนที่ถูกรังแกทางสังคมได้นะครับสำหรับวันนี้ครับในเนื้อหาส่วนนี้อาจารย์อัศดาพลอยโสพลต้องขออนุญาตจบเพียงไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ